สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมนะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะแม่กำลังเก็บไข่นะครับใส่ถุงเนาะนะครับให้ลูกค้าแถวบ้านครับผมนะก็จากการเลี้ยงไก่ไข่นะครับ1ปีกว่าเราได้กินนะครับไก่ตอนนี้มีอยู่17ตัวนะครับแล้วก็ไข่วันละ10กว่าฟองนะครับผมให้หัวอาหารแค่ตอนเช้าเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้กินบ้างหรืออาจจะไม่ปล่อยแล้วก็มีบางทีให้ข้าวบ้างให้กินแบบไม่ได้ให้หัวอาหารเช้าเย็นนะฮะก็เลี้ยงแบบธรรมดานะฮะนี้ก็มีชาวบ้านนะครับก็สั่งไข่ก็จำหน่ายให้นะครับเพราะว่าเรามีกินไม่หมดอยู่แล้วนะครับกินไม่หมดนะครับหลังจากที่เราแบ่งในครอบครัวแล้วก็เหลือก็ใครมาซื้อก็ขายนะครับโดยส่วนมากเขาจะซื้อนะฮะซื้อไปกินอ่ะอุดหนุนฮะก็ได้เป็นขายไปนะฮะอันนี้33ฟองครับ33ฟองเท่าไหร่แม่100นะครับ100นะฮะนี่ก็ได้เป็นค่ากับข้าวอย่างอื่นไปนะครับก็มันเป็นผลพลอยได้ครับผมนะครับเลี้ยงไก่เนี่ยแต่ถ้าเลี้ยง20ตัว30ตัวขึ้นไปเนี่ยค่าหัวอาหารมันจะเยอะนะฮะอันนั้นก็คือไม่เหมาะที่จะเลี้ยงไว้กินเองแล้วนะฮะผมแบ่งให้พี่สาวไป10ตัวไก่ให้พี่สาวไปเลี้ยงเองก็เขาก็มีไข่กินที่นั่นนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือไก่ที่เลี้ยงนะครับปัจจุบันนะครับก็17ตัวนะครับมันป่วย1ตัวก็เอาไปปล่อยไว้ที่บ้านนะครับโซนบ้านอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็คือช่วงเย็นๆก็จะมาปล่อยอย่างนี้บ้างถ้าอยู่บางวันไม่ได้อยู่หรืออาจจะไม่ได้ปล่อยก็ไว้ในเล้านะฮะเพราะบางท่านถามว่าเล้ามันเล็กไปไหมสำหรับไก่บ้านคือใหญ่มากนะฮะเล้าแค่นี้เนี่ยบางที่เขาเลี้ยงตามฟาร์มเนี่ยช่องเล็กนิดเดียวเองมันก็ยังไข่ได้นะฮะจะมีการเอาหญ้ามาให้บ้างนะครับข้าวที่เหลือบ้างนะครับแล้วแต่วันนะฮะแล้วก็ปล่อยให้จิกกินโดยมีน้ำตรงเนี้ยฮะน้ำไว้ให้มันกินนะฮะตรงนี้จะมีน้ำอยู่นี่ฮะก็นะฮะ1ปีกว่าแล้วนะฮะจากการเลี้ยงไก่ไข่มาเนี่ยแล้วก็ได้กินไข่มาเรื่อยนะครับหลังจากที่ให้คนในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ไข่ยังมีเหลือก็มีคนมาถามซื้อไข่เราก็ขายไปนะครับอาจจะไม่ได้แจกนะครับเพราะว่าของเราก็เลี้ยงมาขายพอเป็นรายได้ก็ซื้อนู่นนี่นั่นนิดหน่อยไปนะครับแล้วแต่บางช่วงนะฮะสำหรับใครที่จะเลี้ยงไก่เพื่อไว้ไก่ไข่เนี่ยไว้บริโภคเองนะฮะในครอบครัว 3-4-5 คนเนี่ยก็แนะนำไม่เกิน10ตัวนะครับถ้ามากกว่านี้นะครับถ้ามากกว่านี้เรื่องหัวอาหารอาจจะต้องเยอะนะครับบางท่านบอกว่าเลี้ยง30ตัวไว้กินเองเนี่ยคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับอันนั้นมันได้ถึงขายแล้วเราต้องหัวอาหารเราต้องให้มันเยอะนะครับแต่บางท่านที่หาหัวอาหารได้แบบทำหัวอาหารเองเป็นเอานู่นนี่นั่นมาผสมกันก็ดีไปนะครับแต่ผมไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะครับการให้ก็คือแค่ตอนเช้าเท่านั้นตอนเย็นก็ปล่อยให้หากินแบบนี้นะครับพันไก่เนี่ยตอนซื้อมาเนี่ย220บาทนะครับซื้อมาจากฟาร์มไก่ไข่ขุกขันนะครับก็มีบางท่านถามถึงเบอร์โทรอะไรก็ให้ไปหลายๆคลิปแล้วแหละนะครับลองไปโทรสอบถามดูตอนนั้นผมไปรับเองที่ปตท.ขุกขันสั่งมาเลี้ยงครั้งแรกเนี่ย5ตัวพอมันไข่โอเคก็อยากเพิ่มนะครับอยากเพิ่มแล้วก็มีพี่ FC สนับสนุนพันมาด้วยนะครับและผมให้พี่สาวไปเลี้ยงอีก10ตัวนะครับก็พี่สาวตามที่บอกก็คือมีไข่กินนะฮะมีไข่กินในครอบครัวด้วยนะครับไม่ได้เลี้ยงแล้วเอาไข่ไปแบ่งอย่างเดียวนะครับให้ไก่ไปเลยนะให้เขาเลี้ยงเองอะไรเองนะฮะ
อันนี้ในเล้าปัจจุบันนะครับเป็นยังไงฮะไม่ออกไปเนี่ยเป็นยังไงไหนไข่อะดิไข่รบเย็นนะฮะก็นะฮะก็แม่เก็บไปแล้วนะครับวันนี้อ่ะเก็บไป10กว่าฟองแล้วนะฮะนี่ยังมีไข่อีกส่วนการพวกการฉีดวัคซีนเนี่ยผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับโดยเลี้ยงแบบธรรมดาเลยนะครับซื้อมาแล้วก็เลี้ยงให้อาหารเท่านั้นนะไม่รู้ว่ามันจะที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะทำให้เป็นยังไงนะครับหรือและไม่ฉีดเนี่ยก็จะมีผลเป็นอย่างไรนะครับก็ลองเลี้ยงแบบธรรมดาจริงๆนะอันนี้เข้าปีกว่าแล้วนะฮะก็มีตายไปนะครับก็มีตายไปนะครับก่อนหน้านี้22ตัวตอนนี้เหลือ21ตัวในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะแต่ก็ตัวที่เหลือนี้ก็ไข่ถือว่าโอเคนะครับวันละ10กว่าฟองเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะฮะก็ลองพิจารณาดูครับครับใครที่กำลังมองหาไก่ไข่ไปเลี้ยงเพื่อบริโภคเองเนี่ยเลี้ยงในบ้านสวนเนี่ยไว้กินเองนะครับเล้าไก่ก็ทำไม่ต้องใหญ่มากนะครับไก่ไข่อ่ะแต่ถ้าทำเป็นบริเวณให้เขาได้เดินออกแบบเนี้ยนะนี่คือบริเวณที่เดินออกมาเล่นนะปล่อยออกมาเล่นได้ก็ดีนะครับอยู่ที่สวนมีพื้นที่เยอะอะไรเงี้ยครับนะก็ถ้าเลี้ยงไว้บริโภคเองนะครับ 3-5 คนเนี่ยครอบครัวเนี่ย10ตัวก็พอครับนะครับ10ตัวก็พอแล้วนะฮะนะตัวนี้เป็นเล้าไก่นะครับเล้าใหม่นะฮะก็คืบหน้าไปแล้วนะครับวันนี้ให้พิระมาก่อบล็อกนะครับแบ่งโซนนะครับแล้วก็จะใส่ตะข่ายลวดนะครับตะข่ายเหล็กต่อไปนะครับก็จะเป็นการเชื่อมติดนะครับเชื่อมติดเลยนะครับแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นตะข่ายอาจจะเป็นตะข่ายไนลอนอะไรนะครับให้ปิดกันไว้ก็พอนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับเล้าใหญ่ซึ่งจะมีไก่บ้านของแม่ด้วยที่บ้านแม่ก็จะเอามาไว้ที่นี่นะครับความยาวเนี่ยตัวนี้เนี่ย4เมตรนะครับแล้วไปอีกประมาณ4เมตรนะฮะทำก็อยากทำให้ดีครับผมอันก่อนนั้นเป็นชั่วคราวตามที่บอกที่ว่าจะทำเล้าไก่ใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่าตัวนั้นอ่ะคือเล้าตัวนี้เคยบอกมานานแล้วผมก็ตั้งใจจะทำให้ได้นะฮะก็นี่เป็นก็คือเล้าไก่ของแม่ด้วยนะครับแม่เอาไก่มาเลี้ยงนะครับก็เลยมาทำไว้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็แบ่งกันนะครับแบ่งไก่ไข่ไก่บ้านไปนะฮะก็คอยมาติดตามชมครับเสร็จแล้วปล่อยไก่แล้วอะไรจะยังไงนะฮะบล็อกนี้ก่อขึ้น4ก้อนนะครับ4ก้อน1 2 3 4ถ้าต่ำไปเดี๋ยวลมให้ไก่มันหลบลมหลบฝนสาดอะไรได้หน่อยนะครับมีพื้นที่สำหรับที่มืดที่อุ่นหน่อยนะฮะอันนี้เหล็กก็โผล่ไว้สำหรับจะไว้เชื่อมเหล็กนะครับสำหรับการดึงลวดตะข่ายตัวนี้นะฮะนะโอเคครับผมนะครับวันนี้มาดูนะครับการเลี้ยงไก่นะครับผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยก็ยังได้ไข่กินปกตินะครับแล้วก็เป็นเคสพิจารณานะครับใครที่จะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคเองนะครับแล้วก็พามาชมเล้าไก่อันใหม่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับติดตามต่อไปว่าทำเสร็จแล้วจะยังไงเลี้ยงแล้วยังไงเนี่ยไก่บ้านเนี่ยเลี้ยงก็อาจจะได้ขายไก่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่เลี้ยงแป๊บเดียวมันขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยนะครับก็เลยเอามาไว้ที่นี่
แม่อยากเอามาไว้ที่นี่นะครับเพื่อเลี้ยงไปเยอะๆไปก็สามารถที่จะจำหน่ายได้นะฮะไก่บ้านเนี่ยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ